ชอบดอกกล้วยไม้เป็นคนที่อ่อนโยนโรแมนติกและชอบการประนีประนอมกลับมาช่วงนี้นะคะวันนี้ไก่มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเป็นผู้ชายที่บอกได้เลยว่าตั้งแต่ช่วงเป็นวัยรุ่นเข้ามากรุงเทพค่ะจนถึงวัยกลางคนกินเหล้าค่ะชีวิตนอกจากงานแล้วได้เงินจากการทำงานเข้าไปเที่ยวในร้านเหล้าที่มีผู้หญิงบริการนะคะจะบริการในรูปแบบไหนก็ตามเขาไปหมดหลังจากเมาเหล้าเสร็จผู้หญิงเหล่านั้นตกเป็นเหยื่อที่เขาใช้มือไม้ของเขานี่แหละกระทำความรุนแรงต้องทุบต้องตีเปลี่ยนร้านก็แล้วเปลี่ยนที่ก็แล้วยังไงก็ยังตีอยู่จนวันหนึ่งตัดสินใจแต่งงานดีกว่าแต่งงานปุ๊บคนที่ตกกลายเป็นเหยื่อในการใช้ความรุนแรงของเขาก็คือภรรยาค่ะทุบตีประจำจนวันหนึ่งมีลูกยังไม่เลิกภรรยาอุ้มลูกอยู่เขาบอกเขาจำได้ด้วยจิตใจของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าในขณะที่ทำเนี่ยมันเบลอเพราะมันเมาเหล้าด้วยเดินเข้าไปขอเงินภรรยาบอกว่าขอเงินใช้หน่อยมีเงินไหมจะไปซื้อเหล้าภรรยาบอกไม่มีเงินตบเลยค่ะตบตีเสร็จปุ๊บปรากฏว่าลูกได้รับบาดเจ็บด้วยภรรยาหอบลูกหนีกลับไปต่างจังหวัดเลยแต่เหตุการณ์นี้ยังไม่ทำให้เขาเลิกเหล้าและการทุบตีผู้หญิงได้ค่ะมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการลดละเลิกเหล้าลดความรุนแรงในครอบครัวเป็นโครงการที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือวันนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วพี่พรณรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พรณรงค์ปั้นทองเปลี่ยนแล้วแน่นะคะเปลี่ยนแล้วครับทุกอย่างนี่แต่สายตาของพี่นั้นมันบอกเราค่ะว่าพี่เปลี่ยนแล้วจริงๆรู้สึกไหมว่าคนเราเวลาเปลี่ยนแล้วหน้าตาจะอ่อนโยนสายตาจะอ่อนโยนขึ้นทั้งนั้นที่ตาเนี่ยแดงอันนี้ถามนิดเดียวเป็นสาเหตุเป็นผลมาจากเหล้าด้วยไหมพี่มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับเพราะว่าช่วงที่ดื่มจัดๆน่ะเส้นโลหิตในสายตานี้มันจะเป็นแดงๆเคยมองดูแล้วจบใช่ไหมเห็นไหมเราจะเห็นว่าพี่เขาจะตาแดงๆแต่ว่าตาเขาจะอ่อนโยนมากเอาอย่างนี้ประวัติที่เก๋เล่าให้ฟังทั้งหมดนั้นเป็นตัวพี่จริงๆเลยไหมคะครับในช่วงหนึ่งที่ใช้ชีวิตในตอนนั้นก็คือมันทุกอย่างเนี่ยมันใช้เป็นระบบแบบว่าไม่สนใจอะไรสนุกคิดสนุกของตัวเองอย่างเดียว คนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับตอนนั้นคือใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆแล้วสำหรับพี่แล้วเนี่ยสาเหตุอะไรที่ถึงไปทุบตีผู้หญิงขนาดนั้นคะก็คือมันรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจนะครับว่ามีใครมาเป็นสมบัติของเราจะทำยังไงก็ได้นะครับความคิดของความชายเป็นใหญ่นะครับก็คือว่าเวลาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราเนี่ยมันคือเป็นสมบัติของเราเราจะทำยังไงก็ได้เป็นเจ้าเขาเจ้าของเขาอะไรประมาณนั้นครับจะทำยังไงก็ได้จะตีก็ได้จะดุจะด่าจะยังไงก็ได้จะดุจะด่าทั้งนั้นก็ได้เธอเป็นคนของฉันแล้วเป็นสมบัติฉันครับเพราะว่าช่วงใช้ชีวิตช่วงนั้นก็คือมันยังไงล่ะพอได้มาก็คิดว่าเออผู้หญิงมันคล้ายๆกับขนมหวานอย่างหนึ่งก็คือเราจะใช้จับมือถือแขนได้ก็คือถือว่าเป็นสมบัติของเรานั่นไงนี่คือที่เราเคยคุยกันว่าสิ่งที่แก้ยากที่สุดคือทัศนคติหรือความคิดที่ว่าชายเป็นใหญ่เมื่อกี้พี่ก็ใช้คำว่าระบบความคิดเขาเลยนะเนาะเมื่อกี้มันมีคำหนึ่งหลุดเข้ามาคือโอ้โหมันเบ็ดเสร็จเลยนะพี่เนาะแล้วพี่ว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงทำไมเราถึงคิดแบบนี้อ่ะก็คือที่มาหลังจากที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้มานั่งวิเคราะห์ดูว่าเออมันสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากฐานครอบครัวเพราะว่าครอบครัวมันเห็นภาพการใช้ความรุนแรงของคนรอบข้างนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่ตอนเด็กตั้งแต่ยังเรียนป.2 ป.3 อยู่ตอนนั้นร้องไห้อยากไปตลาดกับแม่แม่ไปพ่อแม่ไปก็เลยจับมาทุบตีจนในช่วงนั้นก็คือเลือดออกแล้วแกพ่อก็เอาเกลือทาอาจจะเป็นภาพฝังใจในจุดนั้นก็ได้ก็คือเริ่มมาจากครอบครัวก่อนมันคือเด็กคุ้นชินกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติที่ตัวเองจะทำกับใครก็ได้ใช่ครับก็ตัวเองเคยโดนกระทำแบบนั้นเขาทำก็เรื่องตัวเองไปทำกับคนอื่นคงไม่มีความผิดอะไรนะเข้าใจเห็นไหมโหฟังอย่างนี้แล้วแบบขนลุกมากใครฟังแบบนี้เนี่ยการตีลูกวัยป.2 ป.3 วัยเด็กเราอาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นผลอะไรหรอกลูกมันก็คือลูกเราเราจะสั่งสอนเราจะอะไรก็แล้วแต่คุณไม่มีทางรู้หรือว่าการที่คุณทำแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ลูกของคุณโตขึ้นแล้วไปทำร้ายคนอื่นอีกนะคะทีนี้พี่ก็ทำมาเรื่อยๆเลยเรียกว่าพอเมาเหล้าปุ๊บก็ตีผู้หญิงเมาเหล้าตีผู้หญิงครับช่วงพอนี่แหละว่าพอเหล้าเข้าปากปั๊บพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปคนละคนเลยครับปกติถ้าไม่ยังไม่ดื่มเนี่ยก็คือยังเหมือนกับคนไม่มีอะไรนะครับพอเหล้าเข้าปากปั๊บเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจากเทวดาเป็นปีศาจไปเลยนะครับก็คืออยากได้อะไรเนี่ยคือต้องได้อะผู้หญิงมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยจะทำอันนู้นจะทำอันนี้แล้วบิดนิดหน่อยก็
รำคาญแล้วรำคาญมันแต่ว่าไอ้ปากพูดยังไม่ทันจบเลยมือมันไปแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันรู้ตัวไหมพี่มันรู้ตัวไหมว่าเราทำสิ่งนั้นลงไปอ่ะในช่วงที่ยังดื่มอยู่นะคือมันไม่คิดอะไรมากหรอกคือว่าทำยังไงคือต้องเป็นต้องได้แล้วก็ต้องสำเร็จนะอย่างนั้นแล้วตอนนั้นก็ตัวใหญ่แบบนี้ไหมครับเป็นคนตัวใหญ่ด้วยก็คือในช่วงนั้นก็คือตัวยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะยังเป็นหุ่นดีแต่สมัยนั้นมันเป็นกางเกงยีนยืดยังใส่แล้วก็ช่วงนั้นก็ไว้ผมยาวด้วยโอ้เปรี้ยวเต็มที่เลยกำลังแซ่บเนาะกำลังแซ่บแต่ว่าพี่ก็แต่งงานด้วยอ่ะใช่ไหมก่อนจะแต่งงานเนี้ยภรรยาพี่อ่ะรู้ไหมว่าพี่เป็นคนแบบนี้ก็คือมันช่วงนั้นภรรยาไม่อยู่คนละที่เลยเพราะว่าผมไปทำงานในต่างจังหวัดแล้วก็ทางพี่สาวกับแม่กลัวว่าลูกชายจะไม่เป็นอะไรเป็นโรคเป็นพายเป็นอันนี้แกก็เลยจัดการขอผู้หญิงแต่งงานให้ทั้งที่ไม่เคยเจอหน้ากันกับภรรยาอ๋อคล้ายๆภูมิถุงชนอย่างนี้อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็แต่งตกลงแต่งงานตกลงแต่งงานว่าแม่อยากแต่งก็แต่งให้ทั้งที่ว่าไปดูตัวเจ้าสาวตัวเองยังเป็นไงไม่มีสติเลยเดินตัวเสียแล้วเจ้าสาวเขารู้สึกยังไงนะวันนั้นน่ะก็ไม่ได้ก็เขาคิดยังไงแต่ว่าพอกลับมาที่บ้านปั๊บบอกถ้าอยากแต่งต้องไปแต่งให้ได้นะแค่นั้นบอกพี่สาวกับแม่โอ้โหแต่ว่าไปเดินไปแต่งงานนี่ตัวยังเมาอยู่เลยเต็มที่เลยแต่ผู้หญิงก็คงแบบอย่างว่าโดนคลุมถุงชนเขาก็ทำใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วซ้อมเขาเมื่อไหร่คะเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยไหมหรือว่าอยู่กันไปสักคือตอนแต่งงานที่แรกอ่ะก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็คือเพราะว่าไปอยู่กับเขา3วันแรกก็กลับลงมากรุงเทพเลยครับแล้วก็มาใช้ชีวิตเพลงเหมือนเดิมอ๋อ คือแค่ไปแต่งงานล่ะแล้วกลับมาทำงานกรุงเทพกลับมาทำงานกรุงเทพแล้วก็ทั้งพี่สาวที่มาอยู่ด้วยที่กรุงเทพอ่ะก็กลัวว่าจะอันนี้มีแต่งงานแล้วก็ห่วงทั้งก็เลยเอาไปรับทางแฟนมาไม่ได้ไปรับเองนะพี่สาวมารับไปรับมาให้อีกครับมารับมาให้มาที่กรุงเทพมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อยู่กันได้นานมั้ยคะก็มาอยู่ก็มันเหมือนกับเราไม่สนใจอะไรใช่ไหมเขามาอยู่ก็มาอยู่ของเขาอ่ะเขาหากินกันเองไปก็แล้วกันครับตอนนั้นช่วงนั้นเงินมันก็หาได้ง่ายด้วยก็เดือนหนึ่งเกือบ 30,000 อ่ะไม่ถึงมือภรรยาถึงเดือนละ500เลยขอโทษกี่ปีที่ผ่านมาแล้วฮะก็ประมาณปีพ.ศ.30นะครับช่วงนั้น30ได้เดือนละ30,000ปัจจุบันข้าวไม่ได้จานละ50บาทอย่างปัจจุบันนะฮะเมื่อก่อนนี้เนี่ยข้าวเท่าไหร่เองจานเท่าไหร่พี่เดือน30,000ยังไม่ถึง10บาทข้าวจานไม่ถึง10บาทก็เดือน 30,000 คิดดูน้ำ3บาทอ่ะจำได้น่ะแต่ให้ภรรยา500บางเดือนก็ไม่มีเพราะว่ามันเอาไปใช้ในไปเที่ยวหมดเที่ยวหมดก็คือระยะทางจากที่ทำงานนะที่ทำงานที่รับเหมาก่อสร้างครับที่พักกับภรรยาเนี่ยประมาณ10กว่าโลแต่ใช้เวลาเดินทางนานมากเลยเป็นทั้งคืนเลยนะก็จากตั้งแต่ช่วงเลิกงาน5โมงครึ่งไปถึงบ้านก็ประมาณตี5นะโอ้ใช้เวลาเดินทางนานมากนี่เดินทางและเบี้ยไปไหนทางก็เรียกว่ายังเที่ยวอยู่อะไรอยู่แล้วไปตีเขาตอนไหนอ่ะแล้วเขาเริ่มรู้ได้ยังไงว่าเราแบบว่าเป็นสามีที่ตีแล้วนะตีภรรยาก็พฤติกรรมตอนเที่ยวเนี่ยก็คือก็เด็กเสิร์ฟเด็กออฟแต่ก่อนใช่ไหมมันก็ใช้ไปแล้วก็รับเขาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นแล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือกลับไปแล้วก็ไปติดอยู่ที่อาบอบนวดค่ะตอนนั้นช่วงนั้นรู้สึกว่าจะมีเริ่มมีโทรศัพท์เข้ามาครับโทรศัพท์หยอดเหรียญโทรมาหาพ่อใช้มือถือช่วงนั้นก็บอกเคยแกล้งหลอกเล่นเนี่ยว่าเนี่ยอยู่ห้องนวดเนี่ยมาดูสิมันระยะจ่องก็ใจถึงเนี่ยมาด้วยแล้วก็ขึ้นไปยันชั้น4เห็นเลยเหรอ ยังกำลังอยู่กับผู้หญิงแล้วก็คือยังว่าเนี่ยเนาะผู้หญิงเห็นแล้วก็เกิดอารมณ์ใช่แล้วก็เอ๊ะมาทำไมก็ไม่พูดทำร้านทำเพลงแล้วก็ด้วยความเมานะก็โบ๊ะเลยอ๋อนั่นคือครั้งแรกที่ตีเขาจากนั้นเมื่อได้ตีแล้วก็ตีมาเรื่อยๆเลยไหมก็คือมันพอได้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยคือความมันยังไงล่ะมันคล้ายๆกับความเคยชินหรือว่าไอ้ทำแล้วไม่มีปัญหาทำแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็มันเคยไม้เคยมือแล้วเนาะน่ะค่ะจนกระทั่งเนาะมีลูกก็ยังตีอยู่ครับช่วงที่ไอ้ตอนที่เขาอุ้มลูกก็คือช่วงนั้นปีใหม่ไปทำงานเนี่ยไอ้เจ้าของบ้านนะน้ำหมาเขาให้ของขวัญเป็นเหล้านอกมาแล้วก็นั่งกินคนเดียวหมดไปขวดนึงเนี่ยไอ้เฮนเนสซี่ช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีเหล้าอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ
ขวดที่สองพอหมดปั๊บขอเงินภรรยาเพราะว่าจะเอาไปซื้อกินต่อแล้วก็จะเอาไปต่อห้องอาหารค่ะไม่ได้ปั๊บภรรยาไม่ให้เพราะว่าพอรวบจะไปห้องอาหารปั๊บภรรยาไม่ให้ก็ไม่รู้มือไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วโอ้ไม่รู้ตัวแล้วมือไปแต่เมื่อไหร่ลูกอยู่ด้วยก็คือเขาก็คิดว่าตัวเองทำนิดเดียวแต่เขากระเด็นเฉียดข้างฝาลูกหลุดมือแล้วก็ลูกก็แม่ก็อุ้มลูกหนีทีนี้ก็ลูกอ่ะตัวประมาณ3ขวบได้ครับพ่อเมามากแล้วก็ถ้าปล่อยพ่อทิ้งไว้น่ะเดี๋ยวพ่อก็ตายพูดกับแม่แม่ก็เลยกลับมาโถโอ้ยน่ารักจังเลยลูกโถลูกยังห่วงพ่อตอนนู้นเห็นคุณพี่เล่าให้ฟังบอกว่าเวลาทำร้ายภรรยาแล้วถ้าไปโดนลูกด้วยเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับใช่ก็ไม่คิดอะไรเลยแต่ย้อนมาถึงวันนี้มองกลับไปรู้สึกยังไงบ้างก็ถือว่าโอ้โหมันถือว่าเป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้เลยครับแล้วก็คือหลังจากที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอย่างแล้วมามองย้อนหลังโอ้โหค่าใช้จ่ายที่เราเอาไปใช้ในจุดนั้นไปใช้ฟุ่มเฟือยแล้วสามารถเอามาซื้อรถสร้างบ้านอะไรให้ลูกทุกวันนี้ได้อย่างสวยๆงามเลยเรียกว่าก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมมากี่ปีแล้วฮะก็ช่วงปีฟองสบู่แตกปี40-40นะครับช่วงนั้นภรรยาท้องลูกคนที่สองลูกคนแรกนี่คือภรรยาเอากลับไปฝากไว้กับพี่สาวของที่บ้านเรียนหนังสือแล้วลูกคนที่สองกลับมารู้สึกว่าจะเอาไปคลอดที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาเรียกค่าคลอดตอนนั้น20,000 กว่าตอนนั้นเงินในกระเป๋าไม่มีเลยก็เลยพากันกลับไปคลอดลูกที่บ้านแล้วก็เอาภรรยาไปคลอดลูกที่บ้านตัวเองก็กลับมามาทำงานกรุงเทพบ้านอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่อำนาจเจริญอำนาจเจริญภรรยากลับไปอยู่บ้านตัวเองกลับมาทำงานครับกลับมาทำงานเบิกคือจะเบิกเงินงวดสุดท้ายนะครับแล้วก็เบิกเงินก้อนสุดท้ายจากอันนี้ทำงานเสร็จแล้วก็ส่งงานแล้วก็เอาเงินก้อนสุดท้ายจะกลับบ้านแต่ไม่เอาเงินกลับบ้านใช้เงินจนหมดแล้วก็ค่อยกลับอ๋อขนาดเบิกเงินแคมป์แล้วเงินก็สุดท้ายจะไปให้ภรรยาคลอดลูกก็ไม่เอากลับจนหมดแล้วสุดท้ายกลับบ้านได้ยังไงไปเจอใครจึงเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าโครงการได้ไปพอกลับบ้านไปก็ไปมีเวลาคิดเพราะไม่มีตังค์ใช้จะไปใช้ฟุ่มเฟือยก็เลยนั่งเอ๊ะจะทำยังไงอยู่บ้านไม่มีตังค์ไม่จะลงทุนทำอะไรมันก็ต้องใช้เงินใช้เงินตังค์ก็พอดีมีกำนันหญิงตอนนั้นอยู่ที่ตำบลวังน้ำแท่งนะครับก็ออกมาคุยก็แล้วก็จะยืมเงินเขาไปลงทุนพูดง่ายๆแล้วก็เขามาทำงานในการช่วยเหลือผู้หญิงในครับไอ้พวกนี้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำงานอะไรทีนี้วันนั้นเขาไม่มีคนขับรถพาไปก็เลยเราขับรถเป็นก็เลยพาเขาไปแล้วก็ไปเห็นพฤติกรรมที่ว่าเออไปช่วยผู้หญิงช่วยผู้หญิงแบบคล้ายๆกับว่าเหมือนกับที่เราเคยทำกับผู้หญิงมาก่อนแต่ตอนนั้นพี่ก็ยังตีอยู่ไหมช่วงนั้นยังไม่คิดอะไรเลยเขาแค่คิดอย่างเดียวคือไปของเงินเข้ามาลงมาลงทุนแต่ก็เห็นผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเหมือนที่เราเคยทำใช่ก็คือใจคิดอะไรคะตอนนั้นมันก็คิดแบบมันเพราะว่าช่วงนั้นมันไม่เป็นแอลกอฮอล์ไม่มียังไม่มีอยู่ในเลือดก็เลยครับก็เลยว่าเออมันก็เหมือนกับที่เราไปทำแล้วแกเป็นผู้หญิงแล้วก็เข้ามาช่วยแล้วก็พฤติกรรมแบบนั้นมันคล้ายๆกับตัวเองที่ทำเลยเริ่มรู้สึกอยากจะช่วยละอยากจะเปลี่ยนคือช่วงนั้นก็ยังไม่คิดเท่าไหร่พอไปครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งที่สามเอ๊ะมันเริ่มซึมเข้ามาไปกับกำนันหญิงเนี่ยแหละไปครับกำนันหญิงแล้วก็มาเข้ากิจกรรมร่วมอบรมอะไรมั่งก็พอดีทางที่จะเด็ดทางมูลนิธิเขาลงไปทำงานวิจัยว่าเหล้ามันมีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัวจริงหรือไม่อย่างไรจริงหรือไม่นะครับคุณเจเดชชาวิไลเนี่ยเป็น เรียกว่าเป็นหัวหน้านะคะจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลซึ่งก็ทำประเด็นนี้มาอย่างยาวนานแล้วนะก็กำลังรณรงค์ให้ผู้ชายเนี่ยลดละเลิกเหล้าแล้วก็มาเป็นแกนนำในชุมชนซึ่งพี่พรณรงค์ก็เรียกว่าหลังจากที่เข้าไปเห็นหลายๆครั้งเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยงานช่วยไปช่วยมาช่วยมาช่วยไปอบรมด้วยอะไรด้วยตอนนี้กลายเป็นแกนนำแล้วในชุมชนเพื่อที่จะให้ผู้ชายลดละเลิกเหล้าหน้าที่ของแกนนำทุกวันนี้ทำอะไรบ้างฮะก็คือช่วงนี้ทางพวกผมกับไอ้กลุ่มผู้ชายเลิกเล่าเลยความหัวใจได้ความรุนแรงเนี่ยจะมีรวมกลุ่มกันอยู่ประมาณ10 คนนะครับนั่นคือมาช่วยงานเวลาใครงานไหนต้องการแบบจัดงานแบบไม่มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไปช่วยจัดเต็นท์จัดอะไรมั่งนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่
ทำตอนนี้ก็คือตั้งศูนย์อยู่ครับมันจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนลดละเลิกเล่าลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กบ้านคำกลางบ้านคำกลางนะฮะดีมากเลยเนาะคือเห็นได้ชัดเลยจากก่อนหน้านี้เป็นผู้สร้างปัญหาเปลี่ยนบทบาทกลายไปว่ามันเป็นผู้แก้ปัญหาแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนนำด้วยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้มันรู้สึกว่าเออมันยังไงมันก็ต้องมันเห็นแล้วมันต้องช่วยอ่ะแบบเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของครอบครัวของเขาอย่างคนเดียวถ้าเราไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยออกไม่ได้เหมือนช่วงที่เราเคยเปลี่ยนพอเรามาเห็นทางออกแล้วก็เดือดออกมาแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่เห็นทางออกแล้วก็ไปหาทางออกให้เขาแต่ว่าเขาจะเดินออกมากับเราไหมก็เป็นยังเป็นอีกปัญหาอีกเรื่องเฉพาะตัวของเขานะครับคือตอนนี้ทุกวันนี้นี่คือชีวิตก็เปลี่ยนเลยเป็นในทางที่ดีขึ้นครับเปลี่ยนจากล่ามือจากที่เริ่มต้นเป็นศูนย์ตอนนี้ผมก็มีการไปช่วยเหลืองานอาสาสมัครหลายด้านของทั้งราชการทั้งเอกชนเองแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วเรามีความสุขแล้วครับแล้วก็ภูมิใจนะว่าวันสักวันหนึ่งเราก็ต้องกลับมาอะไรทุกอย่างได้เพราะว่าในช่วงแรกมานั่งคิดอยู่ว่าเราจะเลี้ยงลูกโตได้ยังไงด้วยนะตอนเริ่มตอนแรกเลยตอนแรกเลยยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนนะแต่ตอนนี้ในคำตอบนั้นมีหมดเลยครับตอนนี้คำตอบก็คือหลังจากที่เลือกเล่าได้แล้วทุกอย่างมันก็ค่อยๆขึ้นมาในชีวิตเข้ามาทีละนิดละหน่อยตัวที่เราไม่รู้ตัวเองนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบให้ลูกด้วยเพราะว่าลูกทุกคนตอนนี้มันก็ลูกสาวคนโตตอนนี้กำลังจะจบมอสารคามนะครับแล้วก็ลูกคนเล็กกำลังเรียนอัสสัมชัญอยู่ที่อุบล นะครับก็คือหลังจากที่ว่าถ้ายังไม่เลิกเล่าหรือยุติอะไรในช่วงนั้นชีวิตลูกก็ไม่รู้จะเป็นยังไงด้วยนะครับไม่มีเงินส่งค่าเทอมภรรยาก็คนเดิมเนาะชีวิตเนาะนิดเดียวเลิกเล่าเนาะภรรยาคนเดิมภรรยาคนเดิมครับคนที่พี่แม่กับพี่สาวจัดงานแต่งให้เออเขาพูดไหมเออเขาพูดไหมว่าโอ้พี่พร หลังจากพี่พรไม่กินเหล้าไม่ตีเนี่ยมันเป็นยังไงมีความสุขเคยคุยกันไหมก็เขาเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังนะแต่เขาก็ไม่บอกหรอกว่าเออมันเหมือนกับเขาได้คนๆใหม่กลับมาเพราะว่าจะไปไหนเขาก็ไม่ห่วงแล้วตอนนี้แต่ก่อนเขาก็ห่วงเพราะว่าไปเพราะว่าช่วงไปมันไม่ใช่แต่ใช้ความรุนแรงอย่างเดียวมันอุบัติเหตุทั้งรถยนต์ด้วยไปชนแล้วบางทีรถเนี่ยไม่มีชิ้นดีเลยนะครับเมาเนาะเมานะครับเนี่ยภรรยาก็ห่วงแต่ปัจจุบันภรรยาบอกว่าไม่ห่วงละก็จะไปไหนรู้แล้วแต่ภัยแต่ทำความดีทั้งนั้นแหละไปช่วยคนอื่นเลิกเหล้าไปก็ไปเป็นนิยกรไปช่วยคนอื่นเลิกเหล้าไปช่วยผู้หญิงที่โดนการกระทำเพราะว่าในทั้งในชุมชนในตำบลเองในจังหวัดเองก็ไปในก็ช่วยประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เขารับผิดชอบได้สุดท้ายฝากนิดนึงสำหรับผู้ชายที่ยังใช้ความรุนแรงแล้วก็ผู้หญิงบางคนเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บปวดเหลือเกินแต่ไม่กล้าจะบอกใครต้องยอมรับทนอยู่อยากบอกผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงยังไงฮะก็คือถ้าทุกวันนี้มันมีพรบด้วยนะครอบครัวในครอบครัวถ้าที่จริงแล้วที่จริงผู้หญิงเขาก็อยากจะพูดแหละแต่ว่าเลือกความว่ามันเป็นยังไงมันติดประเพณีโบราณอยู่ว่าผู้หญิงต้องยอมผู้ชายแต่ว่าต้องให้เขาใจกล้าลุกขึ้นมาสู้แล้วก็มาพูดกล้าในสิ่งที่โดนกดขี่มาตั้งนานแล้วว่าไม่ใช่ว่าให้มาต่อต้านเรื่องให้อะไรกันเพียงแต่ว่าให้สู้ในสิ่งที่มันถูกขึ้นมากล้าพูดนะครับให้พูดแล้วก็ทั้งผู้ชายเองเนี่ยให้เลือกคนระบบความเป็นใหญ่เพราะว่าเขาไม่ใช่สมบัติของเราทั้งวันหนึ่งถ้าเขาทนไม่ได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเหมือนกับที่เป็นข่าวใช่ไหมเขาแทงสวนกลับแล้วก็มีอาจเสียชีวิตเองได้แล้วก็มันทั้งวันนี้สิทธิมันเท่าเทียมกันนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเราจะไปยึดถือแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับค่ะพี่พรณรงค์เป็นคนที่เคยใช้ความรุนแรงอย่างมากแล้วก็กลับมาเปลี่ยนชีวิตได้แล้วทุกอย่างในบ้านดีขึ้นหมดเลยลูกเลิกก็เรียนเห็นไหมเรียนสูงทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่อยากจะปรึกษาไม่ว่าจะตัวเองโดนเองหรือว่าเห็นข้างบ้านกระทำหรือว่าอึดอัดใจอะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์ไปได้เลย025132889นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยพี่พรณรงค์ตำแหน่งปัจจุบันคือผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ลดละเลิกเล่าแล้วก็ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะมีร่วมมอบไปด้วยนะคะครับขอบคุณสีหวานไม่ค่อยเข้ากับตัวที่ไปฝากภรรยาก็ได้นะคะพี่พรณรงค์ปั้นทองค่ะกับช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นกันนะคะเป็นการลดความอ้วนด้วยกล้วยหอมสวยๆหุ่นเป๊ะๆแบบสาวญี่ปุ่นสักครู่เดียวค่ะน่าสวยๆด้วยขอบอกว่าสาวๆที่ชอบดอกบัวเป็นคนละเอียดอ่อนชอบช่วยเหลือคนอื่นและรักความสงบ